รับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอย่างสูงนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะก็หลังจากไปร่วมสวดมนต์นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะวันที่2วันที่3เนี่ยนะคะก็ตั้งใจที่จะไปสวดมนต์เพิ่มพูนบุญราศีให้กับตนเองด้วยนะคะก็ยังเป็นโอกาสอันดีที่เราได้สวดมนต์อธิษฐานต่อพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธได้อธิษฐานแล้วก็บำเพ็ญความดีต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในหลวงรัชกาลที่10แห่งรัชกาลปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่เราจะทำอะไรให้กับพระแม่เมืองหรือผู้เป็นพระราชินีในการดูแลบ้านเมืองหรือประเทศราชหนึ่งนั้นถือว่าประชาชนหรือพระสุนิกรสมควรอย่างยิ่งที่จะได้แสดงออกถึงซึ่งการเทิดทูนการเคารพบูชาและสิ่งที่สำคัญและเป็นสิริมงคลไปมากยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราได้ถวายความดีเป็นพระราชกุศลนะคะฉะนั้นมาวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าว่างนะคะก่อนที่จะได้ไปตรวจเปเปอร์นะคะแล้วก็ไปอ่านงานวิจัยต่อนั้นนะคะก็จะขอนำเสนอนะคะในเรื่องที่ข้าพเจ้านะคะได้ไปเขียนผลงานนะคะในการตีพิมพ์ในกองประชุมวิชาการระดับชาตินะคะมาแล้วซึ่งถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าน่าจะแตกต่างจากบทความอื่นๆนะคะที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะคะก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพบริบาลแห่งชนเผ่านะคะกับกลุ่มชาวไทยกวยนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งการเขียนนะคะจากข้าพเจ้าเองนั้นนะคะได้พยายามนำเสนอเนื้อหาสาระนะคะที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะแสงอายะนะคะกลุ่มชาวไทยกุยนะคะหรือกลุ่มชาวไทยกุยนั้นนะคะจะมีพิธีกรรมเฉพาะของกลุ่มชนอยู่นั่นก็คือพิธีกรรมแสงอายะนะคะคนลาวนะคะก็เรียกว่าปู่ตานะคะหรือสารปู่ตานะคะคนเขมรก็เรียกว่ากระตุ่มตากระตุ่มใหญ่นะคะหรือตาใหญ่ก็ได้นะคะทีนี้พอเรามาเป็นชาวปุยนะคะก็จะพูดในนามของว่าอายะจุ้ยหรืออายะจ้วยนะคะซึ่งถือว่าแตกต่างไปที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์แต่โดยนัยยะความหมายนั่นก็คือเทพารักษ์นะคะหรือบุคคลผู้มีอำนาจนะคะเหนือธรรมชาติหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะของชุมชนนะคะแต่ในความหมายนะคะของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะพยายามสื่อความหมายว่าพิธีกรรมแสนอายะเนี่ยนะคะหรือเทพบริบาลเนี่ยคืออายะนะคะความหมายของคำว่าอะไรคือเทพบริบาลและเทพบริบาลคืออะไรนะคะข้าพเจ้าก็ได้ไปอ่านที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานนะคะโบราณคดีต่างๆเนี่ยนะคะหน้าปราสาทราชมณีหรือปราสาทของโบราณเนี่ยนะคะเราก็จะมีทวารบาลซึ่งทวารบาลเหล่านี้นะคะจะเป็นเพศชายนะคะมีครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์และอีกครึ่งหนึ่งเป็นยักษ์นะคะแล้วก็ถือตะบองวิเศษนะคะซึ่งตะบองนี้ไว้สำหรับปราบศัตรูแล้วก็เป็นเทพนะคะที่มีกริดดามากมีฤทธิ์มากนะคะแล้วก็เป็นเทพที่เฝ้ารักษาวิมายะปุระของเทพเจ้าฉะนั้นบุคคลที่จะได้รับความพิเศษในการให้ไปปกป้องคุ้มครองรักษาพระราชวังหรือสถานที่อันสำคัญของพระผู้เป็นเจ้าได้นั้นนะคะโดยลำดับแล้วก็ถือว่าต้องเป็นผู้มียศสูงเป็นผู้ที่มียศใหญ่พอสมควรและที่แน่ๆก็คือมีกริดดาพินิหารหรือมีอิทธิฤทธิ์นั่นเองนะคะมีฤทธิ์มีเดชนั่นเองนะคะฉะนั้นบุคคลที่อยู่รายล้อมนะคะองค์ปราสาทนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะคะเป็นผู้ที่ปกป้องอารักขานะคะก็เปรียบประดุจดังว่าเป็นนายพลนะคะที่รักษาพระราชาเวลาพระราชาจะเสด็จไปนะที่ใดๆก็ตามนะคะก็จะมีนายพลนะคะที่จะเป็นบุคคลผู้ดูแลนะคะชีวิตนะคะแล้วก็สวัสดิภาพนะคะของ
พระราชาหรือพระประมุขนั่นเองนะคะดังนั้นเทพบริบาลเนี่ยก็เฉกเช่นเดียวกันนะคะเทพบริบาลเนี่ยนะคะพูดเป็นนัยยะหนึ่งนะคะของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นเทพที่ประทานฝนประทานน้ำประทานความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งเวลามีกลุ่มชนมาเส้นไหว้บวงสรวงบูชาก็เพื่อที่จะขอความอุดมสมบูรณ์ขอให้อนุเคราะห์ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์อันนี้คือนัยยะสำคัญของมนุษย์ที่มีต่อเทพบริบาลเพราะมีความเชื่อว่าเทพบริบาลเนี่ยสามารถเอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้นะคะฉะนั้นเทพบริบาลของชนเผ่าในอีกนัยยะหนึ่งนะคะในบทความชิ้นนี้นะข้าพเจ้าก็พยายามที่จะนำเสนอว่าเทพบริบาลแห่งชนเผ่าเนี่ยนะคะกลุ่มชาวไทยกุยหรือกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยที่ได้นับถือปู่ตาหรืออายะมาเนี่ยนะคะเพราะถือว่าอายะหรือปู่ตาเป็นเทพบริบาลเป็นเทวดาเป็นเทพารักษ์ที่ดูแลกลุ่มชนเผ่าของชาวไทยกุยเนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะซึ่งเทวดาเหล่านี้หรือวิญญาณเหล่านี้หรือบรรพบุรุษเหล่านี้นั้นสามารถดลบันดาลนะคะหรือมีอิมแพคกับมนุษย์เนี่ยทั้งขุนและโทษได้ผู้ใดก็ตามที่เส้นถูกพลีถูกบูชาถูกก็ย่อมได้รับขุนประโยชน์ไปแต่ผู้ใดที่ไม่ได้นับถือหรือผิดจารีตบ้านเมืองหรือผิดตามข้อคลำต่างๆ ตามกฎจารีตของบ้านเมืองนั้นก็จะมีความเชื่อว่ามักได้รับคำสาปแช่งนะคะหรือมักได้รับการลงโทษนะคะจากอายะหรือปู่ตานะดังนั้นเทพบริบาลแห่งชนเผ่าเนี่ยก็เปรียบประดุจดังว่าเป็นหัวหน้าของชนเผ่าเป็นผู้รักษาชนเผ่าเป็นผู้คุ้มครองดูแลชนเผ่าและเป็นผู้ที่มอบสวัสดิการให้กับชนเผ่าซึ่งชนเผ่านี้ก็คือกลุ่มชาวไทยกุยที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยที่มีอยู่มากในจังหวัดสุรินทร์ตามอำเภอสังขะอำเภอศรีขออำเภอปราสาทประกูอำเภอจอมพระนะคะและอำเภอสำโรงท่าเป็นต้นแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ณอำเภออื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะคะดังนั้นพิธีกรรมแสนอายะนะคะอายะจ้วยเนี่ยนะคะของกลุ่มชาวไทยกวยเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้ปฏิบัตินะคะแล้วก็นับถือมาแต่โบราณจริงๆนะได้มีการสืบทอดมาในรูปแบบนะคะที่ปรากฏเป็นขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนเป็นองค์ประกอบแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องพิธีกรรมและได้รับการนับถือมาจากรุ่นสู่รุ่นกำเนิดการนับถือมาตั้งแต่เมื่อใดนั้นเราไม่ทราบแน่แต่เราสามารถที่จะคาดการได้ว่าในอดีตนะคะก็มีลัทธินับถือธรรมชาตินับถือผีนับถือดวงวิญญาณนะคะที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยมาก่อนพระพุทธศาสนามาก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งเรามีความเชื่อแล้วก็มาพูดเป็นนัยยะเป็นเอกสารว่าศาสนาโบราณหรือศาสนาธรรมชาตินั่นเองหรือศาสนาผีหรือการบูชาผีนั่นเองฉะนั้นคำว่าผีน่ะจึงถือว่าเป็นอำนาจแบบรวมๆนะคะดังนั้นให้เข้าใจตามนี้เนาะดังนั้นพิธีกรรมเหล่านี้จึงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะชาวไทยกวยเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะได้กล่าวว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพนะคะจากที่ปรากฏในงานวิจัยนะคะแล้วก็ผลงานทางวิชาการเนี่ยก็บอกว่าบางท่านก็ได้กล่าวว่ามาจากกัมพูชาบางท่านก็มาว่าจากตอนล่างของเวียดนามบางท่านก็ว่ามาจากประเทศลาวนะคะบางท่านก็ว่ามาจากทางตามลำน้ำโขงนะคะที่มาจากเทือกเขาเขาเรียกว่าเทือกเขาหิมาลายันนะคะหิมาลายันหรือหิมาลัยนั่นเองเนาะก็จะกินพื้นที่มานะคะฉะนั้นแต่ละที่นั้นก็จะมีสายมาไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่จริงๆแล้วพอเวลาเราไปที่ประเทศอินเดียนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะพูดภาษากวยหรือภาษากุยนี้ก็มีนะคะพอเราไปที่12ปันนาลักษณะภาษาสำเนียงเหล่านี้ก็ยังปรากฏมีดังนั้นเราจึงมีการให้ความสำคัญว่ากลุ่มชนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มชนประวัติศาสตร์ที่มาตามร่องน้ำนะคะแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ตามในที่ต่างๆนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่มีป่าเพราะว่าต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพิงธรรมชาติอยู่ด้วยการเกษตรเพื่อดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นความ
จากการที่ได้อพยพในบทความชิ้นนี้นะคะของข้าพเจ้ายโสธราเองเนี่ยก็บอกว่าได้อพยพมาจากจำปาสักนะคะจากการศึกษาเนี่ยเพื่อมีผลหรือมีประเด็นในการศึกษาก็คือเราอยากจะรู้ถึงความเชื่อของชาวไทกวยนะคะที่มีต่อเทพบริบาล นะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชุมชนและเทพว่ามีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้างนะคะและความสำคัญของเทพบริบาลเนี่ยในฐานะที่เป็นกลุ่มชนชาวไทยกวยเนี่ยนะคะมีความเชื่อและก็บูชาอย่างไรดังนั้นการประกอบพิธีกรรมแซนอายะจ้วยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสื่อสารถึงเทพบริบาลโดยตรงซึ่งในรอบปีนะคะก็จะไม่ว่าแต่จะเป็นปีแห่งการเพาะปลูกฤดูแห่งการเพาะปลูกฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรและการเส้นไหว้เนี่ยก็เพื่อที่จะบูชาโดยแบ่งความสำคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นด้วยกันก็คือ1การเส้นไหว้ในเดือน3ของทุกปีซึ่งเป็นการเส้นไหว้เพื่อการบูชาผลิตผลทางการเกษตรที่ตนเองได้นะคะดังนั้นในการบูชาในรอบปีมาเนี้ยนะคะเมื่อเราเก็บเกี่ยวทางการเกษตรได้เนี่ยเมื่อถึงเวลาขึ้น3ค่ำเดือน3ตามวัฒนธรรมและอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยกวยนั้นก็จะนำพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะที่ตนเองได้รับจากการเกษตรนั้นห่อเป็นขนมข้าวต้มมีดอกไม้ธูปเทียนเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะอาหารการกินนะคะน้ำดื่มน้ำใช้นะคะน้ำหวานเหล้ายาปลาปิ้งต่างๆเนี่ยนะคะก็นำไปถวายนะคะบางที่อย่างเช่นอำเภอปรางกู่เนี่ยก็นำไปเส้นที่ปราสาทปรางกู่นะคะบางที่นะคะของปราสาทช่างปีพื้นที่ช่างปีก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปเส้นไหว้ที่ช่างปีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมโบราณนะคะซึ่งจริงๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ตามบริบทในแถบอีสานใต้ของเรานะคะก็มีการกำหนดประเพณีอย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้วก็มีการเส้นสวงบูชามาอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือการที่เราได้นำเข้าของเครื่องใช้เหล่านี้เอาไปเส้นว่าณปราสาทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าไม่ว่าแต่จะเป็นพระศิวะไม่ว่าแต่จะเป็นหน้าบันที่จะเป็นพระอินทร์ซึ่งถือว่าเป็นเทพบริบาลที่ให้ฝนฟ้าให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเทพแห่งการเกษตรด้วยนั่นเองอันนี้คือนัยยะของศาสนาพราหมณ์ดังนั้นเมื่อวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของแถบอีสานของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดปราสาทเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เพียงว่าแตกต่างเป็นบริบทตามความคิดของข้าพเจ้าเนี่ยก็มีความคิดว่าบางทีกลุ่มชนหรือชุมชนเนี่ยได้โยกย้ายถิ่นเนี่ยปราสาทก็เปรียบเสมือนวัดเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาด้วยต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ก็สร้างไว้ในสถานที่ชุมชนที่ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการสร้างปราสาทขึ้นมานะคะแต่พอเวลาลูกหลานเราแตกหน่อออกลูกมาแล้วก็ต้องการที่จะไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทีนี้นัยยะในการสร้างปราสาทเนี่ยนะคะอาจจะเป็นปราสาทขนาดเล็กนะคะหรืออาจจะไม่มีปราสาทเลยก็อาจจะสร้างเป็นศาลขึ้นมาก็ได้อันนี้จากการที่เราศึกษาแล้วก็วิจัยมาซ้ำๆหลายๆครั้งว่าเอ๊ะจริงๆตามพื้นที่ต่างๆตามบริบทของกลุ่มชนในแถบอีสานใต้เราเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มนะแล้วก็ปราสาทต่างๆเนี่ยน่าจะอดีตแต่เดิมเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชนที่จะเข้ามาดังนั้นที่เราเห็นในปรากฏการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกลุ่มคนที่เข้ามาทำพิธีกรรมอยู่นะคะที่เป็นแบบวิถีดั้งเดิมก็คือปราสาทปรางกู่แล้วก็ปราสาทช่างปีแล้วก็ปราสาทบ้านพลวงนะคะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อันนี้เรายังเห็นวิถีแบบดั้งเดิมที่ยังมีการรักษาสืบทอดต่อยอดอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เราไม่ได้เห็นอาจจะเกิดด้วยกลไกต่างๆอย่างเช่นกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าอาจจะว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะเห็นว่าเป็นของโบราณก็ไม่พาทำหรืออาจจะเอาไปทำที่บ้านหรือเอาไปทำที่ศาลเจ้านะคะหรือศาลปู่ตาเนี่ยก็ถือปฏิบัติกับศาลปู่ตานั้นมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่านะอันนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะฉะนั้นมันก็มีอยู่ประมาณ2ประเด็นที่กล่าวไว้ว่าขึ้น3ค่ำของทุกปีนะคะ2ก็คือเส้นไหว้เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและน้ำนะคะซึ่งวัฒนธรรมประเพณีกับความสัมพันธ์ของชาวไทยกวยที่มีต่อเทพบริบาลเนี่ยนะคะประดุจเป็นความสำคัญที่ชนกลุ่มนี้นะคะให้ความสำคัญและการนับถือมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งเชื่อว่าเทพบริบาลเนี่ยเป็น
เป็นเทวดาหรือเป็นเทพารักษ์นะคะนะที่สถิตอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็ชุมชนมักสร้างศาลไว้ทางทิศตะวันตกให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งมันก็เหมือนกันกับปราสาทนะเอาเข้าจริงๆเนาะเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนนะคะแล้วก็ให้หันหน้าเข้ามาจากหน้าศาลหันหน้าเข้ามาหาในที่ชุมชนเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มชาวไทยคุยเนี่ยนะเขาก็มีความเชื่อว่าเทพบริบาลเนี่ยจะช่วยดูแลชุมชนเฝ้ามองว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเกิดเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในชุมชนหรือไม่นะคะดังนั้นเทพบริบาลจึงสามารถที่จะคุ้มครองรักษาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้นะคะชาวไทยกวยเนี่ยเมื่อพลัดถิ่นฐานไปอยู่ในทิศทางใดก็ตามนะคะก็มักจะสร้างศาลเพื่ออุทิศแด่เทพบริบาลก็คือปู่ตานะคะและในรอบปีก็มักจะมีการเส้นไหว้เนี่ยอยู่เสมอนะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมีอยู่ตั้งแต่อดีตและปรากฏขึ้นมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งคีย์เวิร์ดในผลงานชิ้นนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1อายะจ้วยนะคะแล้วก็เทพบริบาลชาวไทยกวยและจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้อธิบายนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเมื่อเราสรุปแล้วเราจะได้ใจความสำคัญและคุณค่าต่อเรื่องนี้ว่าระหว่างชุมชนของกลุ่มชาวไทยกวยเนี่ยกับความสัมพันธ์ที่มีต่อเทพบริบาลที่ปรากฏในผลงานทางวิชาการในเรื่องนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันในสภาวะการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติคนกับธรรมชาติแล้วก็คนกับวิญญาณนะคะหรือมนุษย์นั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ระหว่างคนกับคนนะคะที่แสดงพฤติกรรมร่วมกันโดยอาศัยสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะดังนั้นคุณค่าที่มันเกิดขึ้นหรือกับสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยสายสัมพันธ์เหล่านี้เองนะคะที่มันก่อให้เกิดการเกื้อกูลก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็มีการปกครองมีการเมืองที่จะต้องอาศัยผู้นำชุมชนนะคะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้อาศัยในพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้ในการที่จะมาดูแลนะคะมาบอกแนวนโยบายแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆที่จำเป็นและก็สำคัญต่อบ้านเมืองเพื่อให้กลุ่มชนหรือชุมชนเนี่ยได้รับรู้ร่วมกันดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกวยหรือชาวไทยกวยเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันน่ะนับมาเป็นร้อยๆปีแล้วอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนเนี่ยเมื่อไปอาศัยอยู่ณที่ใดก็ตามนะคะก็จะมีการตอบแทนคุณโดยการสร้างศาลปู่ตาถวายนะคะเป็นเทวตาพลีนะคะแล้วแต่ละปีก็จะมีการเส้นสวงบูชากราบไหว้นะคะเพื่อบูชาธรรมชาติเพื่อบูชาเทวดาประจำธรรมชาติที่กลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะมักตั้งชื่อแล้วก็เรียกขานกันมาว่าอายะจ้วยหรืออายะจุ้ยหรืออายะนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคะดังนั้นผลงานชิ้นนี้นะคะก็ได้นำเสนอแล้วก็สรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจตามที่ยโสธราสิริภาประภากรได้นำเสนอแล้วก็นำเรียนทุกท่านนะคะด้วยน้ำใสใจจริงแล้วก็จากการศึกษามาแล้วจากการวิเคราะห์จากการวิจัยจากการลงพื้นที่มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและอีกอย่างเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งหรือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งของกลุ่มชาวไทยกวยด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เราเห็นมาตั้งแต่เกิดนะคะเราเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วการที่เรานำเสนอเนี่ยเรานำเสนอในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการว่าประเด็นเนี้ยที่เราไปศึกษามาเนี่ยแล้วก็ที่เราตั้งชื่อนะคะในบทความทางวิชาการก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพบริบาลแห่งชนเผ่ากับกลุ่มชาวไทยกวยนะคะของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านสามารถไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นในระดับปริญญาตรีงานวิจัยในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะคะแล้วก็ศึกษาให้มีความลุ่มลึกอาจจะ1ศึกษาความเชื่อนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกวยที่มีต่ออาเทพบริบาล2ศึกษารูปแบบของขั้นตอนและพิธีกรรมนะคะที่ปรากฏในการเส้นสวงบูชาของปู่ตานะคะหรือเทพบริบาลแล้วก็3ศึกษาคุณค่านะคะหรือประโยชน์ที่มีผลสะท้อนต่อกลุ่มชนหรือสังคมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเพียงเท่านี้ก็ได้ในระดับปริญญาโทนะคะในสาขาปรัชญาในสาขาศาสนาหรือในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อที่ความรู้ที่เราจะมองเห็นในสิ่งเหล่านั้นเราจะมองเห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติคนกับอำนาจของดวงวิญญาณแล้วก็คนกับอำนาจพูดผีว่าสายสัมพันธ์เหล่านี้
มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนโบราณกาลแม้แต่ปัจจุบันนะเมื่อเราปราศจากการวิเคราะห์นะครับปราศจากการศึกษาหรือเราไม่ได้ศึกษาอย่างเข้าใจอย่างชำนาญเราก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นเส้นใยบางๆเนี่ยคืออะไรนะคะแม้แต่กลุ่มชนของชาวไทยกวนในปัจจุบันเป็นเด็กรุ่นใหม่เองก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่พ่อแม่พานับถือเนี่ยคืออะไรเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำเรียนอ่านเขียนแล้วก็ไม่ได้ไปทำรีเสิร์ชไม่ได้ไปทำวิจัยมานะคะฉะนั้นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยกวยหรือชาวไทยกูนะคะที่รักษาสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลจนกลายเป็นความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยโสธราด้วยนะคะในช่องนานาสาระท้องถิ่นจากยโสธราสิริภาประภากรกราบสวัสดีกราบขอบคุณมากค่ะ